สวัสดีครับท่านชมครับวันเดย์สนธิยานวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดป่าสันติกาวาสนะครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นวัดที่ผมได้มาบวชเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจากเคยหลงในทางโลกนะครับไม่เคยเข้าใจสัจจะความเป็นจริงของชีวิตพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับหลวงตาสมัยอัตมโนก็เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่กับผมซึ่งที่วัดแห่งนี้นะครับหลวงปู่บุญจันทร์กำมะโลนะครับได้เป็นผู้สร้างขึ้นนะครับองค์ท่านก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของพี่น้องจังหวัดภาคอีสานเป็นอย่างยิ่งนี่คือบรรยากาศการใส่บาตรที่วัดป่าสันติกาวาสนะครับวันนี้งานกฐินนะครับทุกปีนะครับผู้คนจะล้นหลามกันเข้ามาร่วมกันทำบุญนะครับด้วยความศรัทธาในครูบาอาจารย์นะครับนี่คือหลวงตาสมหมายอัตมโนพระครูเมตตาสิทธิคุณนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับที่ให้ผมได้มาบวชที่นี่แล้วก็ทำให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่คือความศรัทธาของผู้คนในภาคอีสานนะครับซึ่งมาร่วมทำบุญกันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับผู้คนจะมาร่วมกันนับพันนะครับพระนับร้อยนะครับด้วยความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์นะครับที่วัดป่าแห่งนี้นะครับหลวงปู่บุญจันทร์กำมะโลนะครับได้เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้สืบทอดโดยมีหลวงตาสมัยอัตมโนนะครับนี่ยังไม่หมดแถวของพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตนะครับและผู้คนก็จะรอนะครับใส่บาตรคือทั้งสองฝากฝั่งนะครับอย่างหนาแน่นและท่านผู้ชมสังเกตนะครับเมื่อพระเดินผ่านนะครับจะมีแต่การพนมมือความศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผ่านหลายรูปเยอะท่านผู้ชมของที่ใช้ใส่บาตรนะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับก็จะทำให้การดูแลรักษาง่ายเมื่อนำไปถวายพระนะครับนี่นะครับบรรดาแม่ๆทั้งหลายเนี่ยครับก็เป็นแฟนคลับผมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยกันก็มีไปทุดงที่อุดรนะครับอันนี้หลานชายผมเองครับขับรถมาจากกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับดูความหนาแน่นนะครับของประชาชนที่มาร่วมกันทำบุญเป็นบรรยากาศที่ท่านผู้ชมไม่สามารถจะเห็นได้นะครับในวัดทั่วๆไปแต่วัดป่าที่สารนะครับทุกวัดนะครับจะมีการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบนี้ทุกวัดนะครับผู้คนทั้งหลายจะหลั่งไหลกันมาด้วยความศรัทธาพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับเมื่อถึงคราวงานบุญนะครับเห็นแล้วน่าชื่นตาตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เคยเห็นประเพณีการทำบุญของพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับถ้าหลังจากใส่บาตรแล้วนะครับพระก็จะเข้าประจำที่นะครับและนี่คืออาหารที่พี่น้องได้เตรียมมาในการถวายพระนะครับจะเห็นได้ว่ากองอยู่อย่างหลากหลายก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ท่านผู้ชมได้เห็นตามวัดต่างๆนะครับว่าจะจัดไว้เป็นสำรับสำรับสำรับอันนี้ไม่ใช่นะครับจะจัดไว้นะครับแล้วก็ส่งถวายพระ
พระก็จะค่อยๆหยิบอาหารใส่บาตรของแต่ละองค์นะครับแล้วก็ฉันรวมกันในบาตรนะครับเพราะฉะนั้นสภาพอาหารก็จะเป็นแบบนี้แหละครับดูจากอาหารเนี่ยครับเวลาถวายพระนะครับโอ้ยไม่รู้จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าพระจะได้ฉันอาหารนะครับนี่เป็นเพียงเริ่มต้นตอนเช้านะครับผู้คนยังไม่หนาแน่นผมเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนแล้วการทำบุญที่ศาลเนี่ยครับจะมีประเพณีอย่างหนึ่งครับก็คือผู้คนก็จะมาออกโรงทานเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานบุญเนี่ยครับกินฟรีนะครับถือเป็นการให้ทานกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็คือกัลยาณมิตรของผมนะครับคุณอนุชิตคุณกรองแก้วภูราสาชิตนะครับซึ่งเป็นผู้ที่นำผมมาบวชที่นี่นะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาถึงเวลานี้ก็40ปีแล้วนะครับนี่ก็รองทานของเพื่อนผมนะครับคุณโกศลโกสุวรรณพร้อมครอบครัวแล้วก็คุณฉายบุญนาคพร้อมครอบครัวนะครับข้าวมันไก่ครับครับนี่ก็บรรยากาศโรงทานนะครับนี่ก็คือโรงทานของคุณฉายบุญนาคนะครับเป็นข้าวมันไก่นะครับกัลยาณมิตรของผมคนหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับโรงทานของผมและครอบครัวนะครับเป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนนะครับมารอรับข้าวที่โรงทานนะครับนี่ครับเต็มไปหมดแล้วครับอาหารก่อนที่จะแจกประชาชนนี่นะครับก็จะมีการเอาไปถวายพระก่อนแล้วนะครับนี่เป็นเราต้องโผล่นะครับทำสดสดนะครับของนวลน้ำตาลทรายเริ่มดมนะครับซึ่งนี่ครับบรรดาพี่น้องพนักงานโรงงานนะครับอยู่ในการบริหารของคุณอนุชิตภูราสาชิตนี่นะครับกัลยาณมิตรคือพาผมมาบวชนะครับอนุชิตนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับสูตรพิเศษนะครับทำสดสดนะครับนี่ครับนี่ครับข้าวหมูกรอบหมูแดงข้าวมันไก่นี่นะครับนี่ถือว่าเป็นอาหารพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านนี่เบื้องหลังการทำงานนะครับตรงนี้ลูกสาวคนโตผมนะครับนี่ปิ่นการเกตนะครับมันช่วยทำงานตรงนี้แฟนของเราครับไม่เป็นไรเราตามกับตัวไปก่อนโน่นคนเล็กนะครับกำลังแจกสู่ชาวบ้านนี่ครับนี่มันใส่ตรงนี้ด้วยมันเข้าเลยอันนี้ข้าวหมูแดงค่ะตรงนี้นี่เป็นต่อจากคุณนอนนะคะคุณโควิดเพื่อนผมเองนะครับนี่คุณโควิดนี่หลานปูนะครับนี่มันช่วยแจกข้าวมันไก่นะครับของคุณขายบุญนาคนะครับจริงครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับเวลาเรามาทำบุญที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผู้คนเต็มไปหมดนะครับและเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูพิธีทอดกฐินและผู้คนที่มาทำบุญในศาลาที่ขนาดในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผู้คนยังมากันอย่างมากมายอย่างนี้ครับมารับไปเลยลูกนะพยายามคนละกล่องนะครับจะได้เผื่อคนข้างหลังด้วยนะครับยังมีคิวอีกเยอะขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านนะครับสาธุครับสาธุครับอนุโมทนาครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้าจะมีการฉันนะครับก็จะมีการทำ
พิธีส่งให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนนะครับนั่นก็คือประชาชนที่มีความศรัทธาแม้แต่ในยามที่โควิดระบาดอย่างนี้นะครับการที่ไม่เหมือน
นะครับกับทางภาคอื่นๆนะครับทุกคนจะลำเลียงอาหารมาแบบนี้ครับเพื่อที่ประเทนกว่าจะใช้เวลาเสร็จนี่นะครับต้องเรียนแล้วต้องใช้เวลาเป็นเกือบ6ปีครับตำรวจมาตั้งชั่วโมงนะครับกว่าจะหมดแล้วกว่าจะได้ฉันตอนเช้าตอนที่อาหารเตรียมแล้วนี่ผมได้เห็นผมได้สาธิตไปดูรอบแล้วนะครับนี่ครับที่ขนาดลำเลียงไปแล้วนะครับน้ำเต็มไปหมดนี่เป็นส่วนของหวานนะครับที่เตรียมไว้นะครับนี่ออกมาข้างนอกนะครับนี่ก็แบบเดียวกันนี่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายนะครับนี่เป็นโรงทานนะครับโรงทานที่เอามาแจกจ่ายเป็นบรรยากาศที่จะได้เห็นเนี่ยนะครับที่ศาลนี่นะครับก็รูปแบบการทำบุญแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าผู้คนนะครับเป็นหมื่นจะต้องใช้คำหนักนี่นะครับเต็มไปหมดนะครับตอนศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ต่อหลวงปู่บุญตันต่อหลวงตาสมัยนี่นะครับนี่เป็นโบสถ์ของวัดป่าสันติวาสนะครับโบสถ์ที่เรียบเรียบง่ายๆเล็กระทัดรัดนะครับทำด้วยหินทรายนะครับทั้งหลังนะครับซึ่งโบสถ์นี้นะครับมีภาพรวมผมก็ได้มาถามรุ่นนิมิตนะครับมาร่วมพิธีทุกกิจกรรมของวัดป่าสันติวาสนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือผมต้องมาร่วมด้วยเสมอครับวันนี้ก็ขอสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศการทำบุญนะครับทางภาคอีสานนะครับก็พี่น้องภาคอีสานมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างไรนะครับผมแม้จะเป็นคนใต้นะครับแต่ก็ถือว่ามีบุญมากนะครับที่ได้มาบวชที่วัดป่าสันติวาสว่าแห่งนี้นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้ความเมตตาอบรมสั่งสอนนะครับเปลี่ยนแปลงจากคนหนึ่งที่มีแต่จิตใจหมกมุ่งทะเยอทะยานนะครับกลายมาเป็นผู้ที่เห็นความจริงเห็นเบื้องต้นแล้วว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่ๆไม่ว่าจะแสวงหาอะไรออกมากองไว้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นได้นะครับก็ขออนุญาตกราบลาแล้วก็อนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามวันเดย์สนธิยานอนุโมทนาครับ